ที่เวลาเที่ยง15นาทีนะครับตอนนี้ในส่วนของงานท่อน้ำทิ้งหลังบ้านพี่หนึ่งก็ทำการขุดทรายนะครับแล้วก็วางรายท่อเก็บไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราขุดรอปึ๊บให้มันดูแล้วมันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำการฝังกบนะครับเครื่องกรองน้ำก๊อกแบ็กวอชต่อแล้วนะครับลายเมนท่อก็ต่อเรียบร้อยแล้วและน้ำทิ้งมาพร้อมเลยวันนี้ดูท่าทางแล้วอาจจะไม่ยาวนานสักเท่าไหร่นะครับไม่ยาวนานสักเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงลองดูนะครับเพราะว่าวันนี้ NC มีเคสฉุกเฉินที่พี่หนึ่งปีดีติดต่อเข้ามาตอนเช้าบอกพี่นันครับไฟช็อตมันเลยทำให้ไฟดับนะครับคราวนี้พอไฟดับปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกระทบตู้ปลาทั้ง7ใบที่เลี้ยงอยู่ก็พยายามจะหาว่ามันเป็นที่ตัวไหนแต่ปัญหามันคือ CP 60กับ CP 120ที่ถูกใช้งานมายาวนานแหลมปีเนี่ยพอถึงเวลากำลังจ่ายมันไม่พอนะครับพอมันกำลังจ่ายไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ออกซิเจนทุกใบอ่ะมันไม่ครบถ้วนก็ NC ส่งตัวสแตนบายไปช่วยพี่หนึ่งก่อน2ตัวนะครับให้ไปช่วยไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยช่างไฟจะมานะพอช่างไฟมาเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาดูกันไล่มาทีละจุดว่าเป็นที่ตัวไหนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งทีมไปประสานงานช่วยพี่หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้วันนี้นะฉุกละหุกนิดนึงเดี๋ยวกว่าที่จะทีมนุกจะเสร็จงานน่าจะเย็นเราน่าจะเสร็จก่อนก็จะไปช่วยทีมนุกให้จบไปพร้อมๆกันเพราะเย็นนี้ NC จะมีประชุมใหญ่นะครับนานแล้วที่เราไม่ได้ประชุมใหญ่รอบนี้เรียกมาทุกคนต้องคุยกันเรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ณตอนนี้ก็ตั้งตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ72 30 30นะครับกองล่างฝั่งนี้นะครับเขียวทำการลิงก์วาล์วรดน้ำแล้วน่ะวาล์วรดน้ำเราลิงก์แล้วเราก็สามารถตั้งระดับแล้วก็ล้างทำความสะอาดตู้รวมถึง เติมน้ำที่เก็บไว้เข้ามาในตู้นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสตามที่แจ้งไปในวิดีโอคลิปแรกนะครับชุดไทม์เมอร์ตอนแรกตั้งตรงนี้คราวนี้พอตั้งตู้เสร็จปุ๊บมันเหลือตรงนี้ว่างนะครับเราเอาชุดเซอร์วิสมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเราเดินท่ออะไรเก็บเรียบร้อยแล้วปุ๊บชุดเซอร์วิสให้อยู่ฝั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมสำรองไฟนะครับแอร์บาร์ลมลงกรองนะครับรวมถึงเครื่องกรองน้ำชุดไทม์เมอร์ทั้งหมดให้อยู่ในโซนนี้นะครับมันจะได้เป็นที่ของมันในอนาคตพี่ป้อมอาจจะเอาของมาวางนะครับเอาเป็นเชลเล็กๆเป็นขาเป็นชั้นเล็กๆมาวางแล้วก็ใส่อาหารปลาใส่ยาใส่อะไรรองไว้ได้นะครับ เดี๋ยวNC จะแวะไปหาครอบครัวนะครับทานข้าวด้วยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองนะครับคาดว่าประมาณบ่ายสองพี่ป้อมกับคุณเน็กเนี่ยก็จะมารับ NC ที่นู่นนะครับแล้วก็เราจะไปทัวร์สนามหลวงสองกันนะครับเดี๋ยวจะไปทัวร์สนามหลวง2กันนะวันนี้พี่ป้อมบอกว่าคุณแนนพี่อยากจบพร้อมปลาอยากให้ปลามาลงนะจะได้จบทีเดียวสวย เลดลิงทุกอย่างครบถ้วนนะเขียวก็เดี๋ยวพี่แนนไปกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ป้อมอาจจะตามไปกับคุณเน็กพี่แนนประมาณบ่าย2นะแล้วพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเอาปลามาลงแล้วเราก็นุกอยู่ตรงไหนเราก็ไปช่วยแล้วกลับมาประชุมพร้อมกันได้ป่ะโอเคอ่ะ thank you พี่โอจบเรียบร้อยแชมป์ระยะทางเท่าไหร่เท่าไหร่นะกี่นาที15นาทีโอเคโอเคพี่ป้อมเดี๋ยวเราไปเจอกันบ่าย2นะพี่ไปเจอที่บ้านไปรับผมบ้านคุณเล็กตอนบ่าย2ไม่ใช่ฮะผมจะไปที่บ้านแฟนผมก่อนใช่ซึ่งแฟนผมมาอยู่ห่างกับพี่ประมาณ13กิโลเดี๋ยวพี่ไปรับแฟนพี่ไปรับผมเราไปเจอที่นั่นผมส่งโลเคชั่นไปที่พี่ละแล้วพี่ไปหาผมประมาณสักบ่ายพี่นัดคุณนัดกี่โมงฮะผมว่ามาหาผมสักบ่าย2กําลังดีใช่ครับถูกต้องครับก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งพี่ออกนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือมันจะได้เหลือเวลาเดินนานเวลาเดินเลือกปลาอะไรพวกนี้นานครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกนี้มันเสร็จก่อนครับผมพอมันเสร็จก่อนพวกนี้มันจะงองแงนิดนึงไม่รู้จะทําอะไรดีครับผมเราอยู่ไว้พี่ถ้าเราอยู่มันจะยากขึ้นนะครับโอเคถ้างั้นตอนนี้จบไว้ตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนคลิปปล่อยปลาแล้วก็คลิปจบนะวันนี้ NC มาด้วยก็อยากให้มันจบอย่างสวยงามที่สุดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวถ้านุกมาที่นี่ก่อนอ่ะถ้านุกมาที่นี่ก่อนกลับไปรับคิวที่บ้านคุณปัดใครง่ายกว่ากันตอนนี้นุกอยู่ที่บ้านพี่คุณไม่ต้องเข้ามา
สิทธิ์รับคิวแล้วก็รับพี่แนนไปเลยก็เลยถามว่าจะให้นุ๊กมานี่ก่อนหรือว่านุ๊กไปนู่นง่ายกว่าไปนู่นง่ายกว่าใช่ป่ะงั้นเอาคิวของเต็นขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพี่แนนเอาลงจะได้บอกมันเฮ้ยยาวขนาดนี้เลยเหรอตัดเอาพี่ฮะตัดเอามันบอกงั้นเหรอใช่มันบอกงี้เหรอใช่ใช่เหรอวะก็บอกว่าพี่ก็ไปวัดตัดเอาดึงคิวออกมาอันนึงแล้วก็ไปตัดอะไรวะเออเออเออโอ้ยพี่หนึ่งโทรหานุ๊กนิดหนึ่งว่านุ๊กเอาอุปกรณ์งานช่างไปครบเปล่าหนึ่งชัวร์นะชัวร์มึงโทรก่อนมึงโทรก่อนมึงอย่าเป็นเทพเดี๋ยวศูนย์รวมความทุกข์จะมาที่นี่นะลองเช็คดูบอกนุ๊กคิ้วเนี่ยพี่หนึ่งต้องบอกงี้นุ๊กคิ้วเนี่ยของร้านโยไม่ได้ตัดมาให้เราแกมาเป็นชิ้นใหญ่นุ๊กมีอุปกรณ์ในการตัดไหมปืนยิงกาวมีไหมเข้าใจป่ะให้เขาเตรียมไว้โอเคตามนี้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ